สวัสดีครับโอตาคุอุนใต้นะครับวันนี้จะมารีวิว Iron Man ลายหนัง Avenger นะครับ Mark 7นะครับหรือ Mark 7 Mark VII นะครับก็คือไอ้ท่าโพสเนี่ยความจริงผมคิดอยู่2ท่าคือท่ายิงแสงกับท่านี้ก็ถามคนในกลุ่มนะครับกลุ่มพวกที่ชอบคอมิกเหมือนกันใน Facebook เนี่ยก็ตอบกันมาแค่2คนนะครับบอกว่าเอาท่านี้ก็เลยจัดท่านี้มานะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปคอมแพร์กล่องนะครับก็ถ่ายวันเดียวกันเลยเพราะพรุ่งนี้เปิดเรียนแล้วถ่ายในวันปีใหม่เลยเผื่อจะมีไลค์มีวิวเยอะๆนะครับก็เป็นความหวังนะอ่ะตัวนี้ก็เป็นลายหนังอเวนเจอร์นะครับเป็นก็มันมีแต่ในหนังอเวนเจอร์นะครับในหนังไอรอนแมน3อาจจะมีมานิดหน่อยนะครับก็ไม่รู้แต่ว่าคือเป็นตัวที่เด่นที่สุดในหนังนะครับเพราะว่าเป็นไอรอนแมนตัวไม่รู้จะพูดไงเป็นมาร์กใหม่อ่ะตัวนี้นะครับเพ้นสวยนะครับเนี่ยดูกันเพ้นนี่เหมือนมากมากอ่ะเหมือนในหนังมากๆครับเหมือนสุดๆไอ้ข้างหลังไม่รู้นะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยผมว่าตัวนี้สวยเนี่ยคือเขาไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนไฮไลท์มั้งอ่ะแต่ว่าสวยอ่ะครับคือเป็นตัวไอรอนแมนที่สวยมากๆเลยเนี่ยดูดิเหมือนมากๆครับการเพ้นนี่สุดยอดเลยสีเลอะนี่หาไม่ได้นะครับมีแต่สีถลอกนะครับที่ผมทำเองตรงไหนวะตรงนี้นะครับผมทำถลอกเองเนี่ยมันดูมีออร่าครับพอโดนแสงโดนอะไรเนี่ยสวยโคตรโคตรครับมาที่รายละเอียดดีกว่าการเพ้นก็บอกไปแล้วนะครับเนี่ยสวยสีแล้วไม่มีอันนี้รูเอาไว้เสียบอิเล็กทรอนิกส์นะครับโหมันแบบมันยังไงอ่ะมันเป็นตัวที่มีออร่ามากคือเป็นตัวแรกที่ซื้อตอนไปเที่ยวอเมริกาครั้งล่าสุดนะครับก็ตอนนั้นไปเจอในห้าง Target นะครับก็ซื้อตัวนี้พร้อมกับตัวกัปตันอเมริกามูฟวี่ซีรีส์แล้วก็ฮักนะครับฮักไอตัวกากๆที่รีวิวไปในคลิปแรกนะครับซื้อพร้อมกัน3ตัวนะที่ห้าง Target ในราคาตอนนั้นมันต้นเดือนช่วงวันสงกรานต์เอ้ยไม่ใช่ดิกลางเดือนเมษาครับมันก็ยังไม่ถึงช่วงลดราคาคือช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยหนังมันเพิ่งเข้าเขาก็ลดราคาผมก็เซ็งไงตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมซื้อมันยังไม่ลดนะมันประมาณ 8.99 เหรียญ นะครับก็ตีเป็น993 27ก็ประมาณแล้วก็บวกภาษีแท็กอีกเหรียญกว่าก็เป็นเกือบ300นะครับถูกมากๆแล้วก็ดีมากๆแล้วแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับข้อเสียของ articulation หรือจุดขยับของมันนะครับมาครับประวัติของมาร์คนี้ก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีในหนังมันก็ใส่มาแบบงงๆเลยคือโดนโลกิโยนลงไปแล้วโทนี่ก็เรียกจาวิสให้ส่งเกาะมาเลยก็เป็นการประกอบที่ใหม่ๆแล้วก็เท่เลยครับคือเป็นเหมือนจรวดพุ่งลงมาแล้วก็มาประกอบกับเอกกำไรที่แขนนะครับก็คือมันจะมี application ในiOS นะครับ Android ไม่รู้มีป่ะที่เป็น Iron Man Avenger Mark 7นี่แหละคือเป็นประวัติอะเราว่ามันมายังไงไอ้แขนมันมาจากที่ Pepper ให้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้นะครับตอนหลังก็ทำออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เอากล่องนิฟิลี่มาเพื่อดูไอ้ตัวนั้นแหละคือตัวเนี้ยทำคือตอนมันออกมาเนี่ยผมกลับจากอเมริกามาแล้วก็ออกมาเจอที่เมืองไทย2เดือนเลยนะครับก็ตอนนั้นไปดูหนัง The Dark Knight Rises นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เขาก็มีตัวเนี้ยมาวางขายพอดีก็ประเทศไทยไม่ลดราคานะครับเหมือนกันมากครับต่างกันแค่ตรงจุดเนี้ยครับตรงกลางหน้าอกนะครับไอตัวนี้จะสีขาวตัวนี้จะสีฟ้าแล้วมาดูนะครับว่าความจริงมันสีขาวๆฟ้าๆครับดูไม่ออกครับเพราะอันนี้มันติดสติกเกอร์มานะครับไอตัวฟิกเกอร์เนี่ยเหมือนกันเด้ครับผมก็เลยไม่ซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะมันมากับปืนปัญญาอ่อนแล้วก็เหมือนกันเด้ยกเว้นสีอ่ะมาที่จุดขยับนะครับ articulation หัวหมุนได้360นะครับขึ้นลงได้เล็กน้อยครับขึ้นได้แค่นี้แทบไม่ได้เลยแขน360นะครับขึ้นได้น้อยนะครับเพราะติดไอ้นี่นะครับไอ้นี่มันเป็นติดมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องติดอยู่ศอกขึ้นลงได้นะครับแต่ศอกหมุนได้ก็ข้อเสียของลายหนังอเวนเจอร์นะครับแต่ว่า
มือดันเจือกหมุนไม่ได้นะครับเสือกหมุนไม่ได้ก็เวลาโพสเนี่ยต้องอันเนี้ยหมุนศอกแต่มันไม่รู้ทำไมนะผมรู้สึกว่ามันดูโอเคกว่าเอมาร์คซิกเนี่ยมาร์คซิกมันเนี่ยมันดูแบบฝืดฝืดเนืดๆแล้วก็ดูดิการเพ้นเนี่ยมาร์คเซเว่นเพ้นสวยกว่ามาร์คซิกเนี่ยครับต้องมันจะดูเนืดๆไม่เหมาะยังไงไม่รู้อะตัวมันคือไอ้มาร์คเซเว่นมันดูเหมือนถูกสเกลมากกว่าก็ไม่รู้นะครับใครว่าไงก็คอมเมนต์มาแต่หัวนี่เหมือนกันเด้เลยครับหัวarticulation ที่หัวเหมือนกันนะครับไม่รู้ใช้โมเดลกันหรือเปล่าคือไอ้ Max 7มันจะดูหลอกตามันดูหลอกตาว่าตัวใหญ่นะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ส่วนเนี้ยทำให้ดูหลอกตาว่ามันตัวใหญ่กว่า Max ตัวอื่นนะครับอ่ะ articulation ต่อนะครับมือหมุนไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงตัวบนตัวล่างไม่มีอยู่แล้วนะครับลายหนัง Avenger ขาเป็นเบาจอยนะครับหมุนได้360เฮ้ยแต่มันเป็นปัญหาเหมือนกันนะโอ้ยอุ้ยยังไงเริ่มยากแล้วขาจะหลุดแล้วขาหลุดนี่เรื่องใหญ่ครับแป๊บนึงเฮ้ยกลับมาดิมึงไอ้สตาร์คมึงทำอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยตายแล้วแป๊บนึงครับต้องโอ้โหกลับมาเอ้ยมันไม่ใช่มันต้องด้านนู้นโอ้ยโอ้โหเป็นนาทีนะครับกว่าจะหมุนมันกลับมาได้ครับเอาเป็นว่ามันมีข้อตรงนี้ขึ้นลงได้แต่พยายามอย่าหมุน360จะเป็นอันดีนะครับช่วงขาตรงนี้หมุนได้นะครับ360เข่านะครับข้อเสียลายหนังอเวนเจอร์ตรงพวกตัวแรกๆแล้วเขาจะเป็นซิงเกิลจอเลตนี้นะครับแต่พวกตัวหลังๆอย่าง Nick Fury Black Widow Hawkeye Movie Series ก็จะมาเป็นดับเบิลจอเลตนี้นะครับอันนี้เป็นซิงเกิลน้อยมากนะครับเท้าทำอะไรไม่ได้ Articulation ส่วนขานี่ห่วยนะครับแต่คือไอตัวเนี้ย Articulation มันห่วยมากอะแต่ว่ารู้สึกว่าให้อภัยมันตรงที่มันเพ้นสวยแล้วก็ทำดูมีออร่านะครับนี่ครับโพสได้เท่เลยคือถ้าจะทำให้มันบินเนี่ยคือผมไม่มีแบบสแตนแบบที่มันมาหนีบตัวให้มันบินได้ครับไม่มีครับก็อยากได้อยู่อะทำให้มันบินก็ต้องหัวขึ้นได้นิดหน่อยเองโอ้ยต้องทำแทบตายมันก็ดูไม่เนียนอยู่ดีนะครับเอาละช่างมันดีกว่ามาดูกล่องดีกว่านะครับกล่องของตัวนี้ก็เอ้ยแอคเซสซอรี่ก่อนครับตัวนี้นี่จะมากับโลกักกากนะครับซึ่งจะจับตรงนี้แล้วก็หมุนได้ฟิว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 มีไว้ทำเพื่อไม่รู้เหมือนเอาไว้แข่งกับกัปตันอเมริกาโลเสียบออกไปที่หลังได้นะครับไอรอนแมนมันดูแปลกๆนะไม่รู้ดูมีฟิว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 เฮลิคอปเตอร์ไอรอนแมนบินด้วยตัวเองไม่ได้เนื่องจากอาร์ติคิเลชันที่หัวมันกากต้องใช้ใบพัดหมุนให้บินไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เสียบได้แล้วก็ตรงนี้มาใส่เป็นที่แขนให้มันเหมือนกับตันอเมริกาอ่ะนี่ฟิว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 ห่วยครับไม่ชอบเลยแต่ว่ามันยังดีกว่าปืนปัญญาอ่อนนะครับแล้วก็มาที่กล่องนะครับนี่ครับคือกล่องของ Iron Man นะครับ Fusion Armor Mark 7 Movie Series โอเค Spinning Sorbet นะครับอันนี้คือมันจะใส่ไว้ให้เราเอามาหมุนเล่นนะครับนี่ครับโอ้ประวัตินะครับโคตรงงกับไอ้โล่นี้นะครับAmong its many powerful weapons, it includes a special repulsor generator they can clear soul. เกี่ยวไหมเนี่ยมันเนี่ย
มีบอลและโซ่แอนเบดมันไม่เกี่ยวอะไรกับหนังเลยนะครับก็ทำมาหลอกเด็กอะครับแต่ยังดีกว่าอันใหม่ที่มันเป็นปืนปัญญาอ่อนนะเพราะเบื่อปืนละโอเคนะครับตัวนี้คือธรรมดาผมไม่ให้คะแนนอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้ขอเปลี่ยนแนวบ้างนะครับมาให้คะแนนบ้างตัวนี้ผมให้4เต็ม5นะครับ articulation ห่วยนะครับเพ้นสวยดูดีมีออร่าเหมือนในหนังแอคเซสซอรี่ไม่สนใจอยู่แล้วนะครับโอเคก็ไหนๆให้คะแนนละก็จะย้อนกลับไปถึงชุดแรกเลยนะครับชุดแรกที่ผมรีวิว3ตัวครับ World War Hulk Hulk Avenger Series แล้วก็ Hulk เนี่ย Comic Series นะครับก็ World War Hulk ให้5เต็มNew Hulk ให้4เต็ม5แล้วก็ Hulk Avenger Series ให้2เต็ม5นะครับถัดมาก็เป็น Sentry and Spider-Man Sentry ให้3เต็ม5นะครับเนื่องจากเพ้นห่วยแล้วก็การแพ็คห่วยนะครับ Spider-Man ก็ให้4เต็ม5นะครับเป็นรีเพนต์บ่อยแล้วก็เพนต์ไม่ค่อยสวยมือก็ไม่ยิงใหญ่นะครับส่วนคลิปที่3กัปตันอเมริกากับบูเบอรีนะครับให้4เต็ม5ทั้งคู่นะครับดีหมดนะครับอย่างบูเบอรีนก็มีข้อเสียตรงกรงเล็บนะครับกัปตันอเมริกาก็โล่มันอ่อนๆไปแล้วก็เพนต์ดูจืดๆยังไงไม่รู้หน้าไม่ค่อยเหมือนนะครับแล้วก็มาถึงคลิปนี้ก็บอกไปแล้วนะครับ4เต็ม5นะครับเอ้ยลืมครับลืมไอ้คลิปที่เป็น Iron Man 3ตัวนะครับไอ้ตัวนี้ให้4เต็ม5นะครับตัวซีรีส์หนัง Iron Man ได้5เต็ม5นะครับแล้วก็ไอ้ตัวสีดำนะครับเกลียดมากๆครับเอาไว้เลย2เต็ม5นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับก็ทำคลิปอีกทีก็อาจจะอาทิตย์หน้าเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับที่ดูผมกดไลค์ผมขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแข็งแรงขอไปเหมือนที่คนอื่นเขาขอกันนะครับก็อย่าลืมนะครับไลค์ Subscribe แชร์ด้วยนะครับแล้วก็ได้โปรดอย่าดิสไลค์นะครับถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสจริงๆนะครับจบแล้วครับ12นาทีแล้วมันนานไปแล้วเดี๋ยวอัพนานครับขอบคุณครับ